สวัสดีทุกคนด้วยนะคะรวมไปถึงคนที่ฟังอยู่ในวิทยุด้วยใช่ FM 106วิทยุครอบครัวขาวรายการผู้หญิงมาแล้วนะคะวันนี้ก็มีสีสันมากมายเหมือนเดิมรวมถึงสาระของผู้หญิงด้วยคุณขับรถไปอาจจะกำลังเจอฝนลงเม็ดลงเม็ดบางทีก็หนักหน่อยฟังเสียงพวกเราจะได้หายเครียดเครียดมากกว่าเดิมอยากจอดรถเลยอยากจอดรถเลยดีเดียวเพราะว่ารายการเรามีหลายโทนเสียงนะคะทั้งต่ำดูสุขุมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เปรี้ยงไปเลยแหลมที่ทางนี้มาวันนี้ดีกว่าค่ะผู้หญิงเก่งหนึ่งคนนะคะเดี๋ยวก่อนไปตรงนั้นขอตรงนี้ก่อนอัปเดตล่าสุดเหรียญทองได้อีกแล้วนะคะค่ะเอเชียนเกมนะคะเราไม่ได้ไปเกาหลีนะคะแต่เราก็นั่งรายงานอยู่ตรงนี้เพราะอัปเดตก่อนที่บอดตลอดเวลาเลยว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วล่าสุดก็ได้มาอีกแล้วนะคะสำหรับเทนนิสนะคะเป็นหญิงคู่ทีมชาติไทยของเรานี่แหละทัมมี่ธัมมรินทร์ธนสุการนะคะจับคู่กับลักษิกาคำขำค่ะคว้าเหรียญทองให้กับคนไทยที่เกาหลีใต้แล้วเป็นเหรียญทองเหรียญที่6นะคะรวมไปถึงจุฑาทิพย์มณีพันธ์ค่ะนักจักรยานหญิงทีมชาติไทยก็คว้าเหรียญทองประเภทถนนมาด้วยค่ะเก่งมากประเภทบอกว่าใช่ดีใจที่สุดในชีวิตเลยแบบว่าอยากให้พ่อแม่มาอยู่ด้วยอะไรแบบนี้นะคะนะคะก็ยินดีด้วยนะคะนี่พูดถึงหญิงที่มีความสามารถทางด้านกีฬามาต่อกันเลยอีกคนนึงค่ะกีฬาเหมือนกันนะคะแล้วก็เธอหน้าตาน่ารักมากคือเคยเห็นศิลปินดาราเกาหลีไหมคะที่แบบว่าเป็นนักร้องอะไรแบบนี้เห็นสิสวยไม่แพ้กันอะสวยมากอีกแล้วเหรอคือนักกีฬาหน้าตาดีเราจะมีเรื่อยๆนะแต่เนี่ยไม่ใช่แบบว่าวิ่งหรือว่าอะไรนะคะต่อยมวยเขาเรียกเธอเนี่ยฉายานะคะในวงการมวยเนี่ยว่าสวยพิฆาตเพราะสวยมากมากมากอ่ะคนนี้บุ้มยอมรับเลยว่ามากมากจริงๆอ่ะเธอชื่อซองกายอนค่ะเป็นนักชกนะคะ MMA ของเกาหลีนั่นเองซึ่งอย่างที่บอกไปฉายาของเธอคือสวยพิฆาตหน้าตาใสๆของเธอเนี่ยนะคะเธอวัย20เท่านั้นแล้วก็เป็นนักเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่แบบว่าฉีกออกมาปกติเด็กวัยรุ่นก็อยากจะเป็นเคป๊อปอยากจะอะไรใช่ไหมแต่เธอไม่ห่วงเธอหน้าตาน่ารักของเธอเธอแข่งขันทุกอย่างนะคะจุดเริ่มต้นของการต่อยมวยของผู้หญิงคนนี้เนี่ยบอกว่าไม่ใช่ออกกำลังกายธรรมดาแต่จุดเริ่มต้นของเธอคือที่เธอเลือกเล่นกีฬาคิกบ็อกซิ่งเนี่ยนะคะเพราะว่าพ่อของเธอได้เสียชีวิตลงแล้วก็เหมือนกับที่พึ่งทางใจของแต่ละคนก็คงจะแตกต่างกันออกไปแต่เธอเนี่ยก็เลือกที่จะมาต่อยมวยพอมาต่อยมวยได้แล้วนะคะเธอก็หลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ได้ขึ้นสังเวียน MMA ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ค่ะถูกชักชวนเยอะแยะมากมายจนสุดท้ายเธอได้ตำแหน่งเยอะแยะเลยได้รางวัลจนได้ฉายาเป็นสวยพิฆาตนั่นเองและที่สำคัญค่ะผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาชองกายอนเนี่ยนะเคยแข่งขันกับผู้ชายมาก่อนและชนะผู้ชายโอ้โหใช่ท้องเธอโอ้โหสุดยอดแล้วชองกายอนบอกว่าโชคกับผู้ชายไม่เห็นจะเป็นไรเลยฉันไม่ได้มองหรอกว่าฉันสู้อยู่กับใครรู้แต่ว่าจะสู้ให้ชนะก็พอแล้วเจ๋งเนาะคือชนะผู้ชายด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าคือผู้หญิงคนนี้เนี่ยเอาใจของหนุ่มๆไปเต็มไปหมดเลยแข่งกับญี่ปุ่นนะคะก็ชนะภายในแบบว่าแค่ 2.30 วินาทีเท่านั้นดูผู้หญิงน่ารักมากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะนางแต่งเป็นนางแบบนะคะถ่ายภาพแบบว่าแบบวัยรุ่นอย่างเงี้ยใส่ชุดทั่วไปที่ผู้หญิงเขาใส่โอ้น่ารักมากแต่กล้าแต่โอ้ดูกล้าพอคือแบบสุดยอดพอเป็นนักมวยก็เป็นนักมวยเลยอ่ะขอบใจก็เขาเป็นนักมวยคือเจ๋งอย่างนี้ต้องหน้าจริงนะเพราะเกาหลีเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้แบบหน้าจริงแท้ๆหายากมากใช่เพราะว่าไม่ต้องไปเติมแต่ถ้าไม่จริงเนี่ยทำไม่ได้นะเพราะชอบขนาดเนี้ยใช่อีกหนึ่งอย่างเธอบอกเลยนะว่าเธอไม่ห่วงเลยว่าเธอจะไม่สวยหรือว่าอะไรยังไงเพราะเธอสวยนะเพราะเธอสวยอยู่แล้วแล้วก็เรื่องสัญญกรรมเรื่องอะไรเธอบอกว่าถ้าคือแบบกลัวไงผู้หญิงเธอโดนต่อยแล้วเดี๋ยวหน้าเบี้ยวอย่างนี้ไม่แคร์มันไม่ได้ไงมันไม่แคร์คือทำแล้วโดนต่อยไม่แคร์ไม่ใช่ไม่แคร์ไม่ถือสวยอยากจะทำหน้าที่แบบว่านักมวยให้ดีสุดแซวเขาไปถึงเกาหลีนะจ๊ะนั่นน่ะสิใหญ่ระวังนะคะหมัดหน่อยโอ้จริงจริงหนักนะน่าน่ากลัวน่ากลัวจากที่เกาหลีนะคะเราข้ามไปที่ยุโรปบ้างที่สหราชอาณาจักรค่ะล่าสุดนี้นะคะทางการสหราชอาณาจักรมีแผนการที่จะออกกฎหมายตัวใหม่เรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวเนื้อหาของกฎหมายตัวใหม่นี้มีอะไรบ้างนะคะเขาบอกเลยว่ากฎหมายตัวใหม่นี้เนี่ยนะคะห้ามคู่สมรสทำร้ายร่างกายอีกฝ่ายรวมทั้งห้ามพฤติกรรมอันธพาลทั้งหลายห้ามคู่สมรสข่มขู่คุกคามให้อีกฝ่ายหวาดกลัวห้ามย่ำยีเกียรติหรือว่าศักดิ์ศรีของกันและกันห้ามกีดกันไม่ให้อีกฝ่ายมีสังคมกับเพื่อนฝูงหรือว่าครอบครัวและห้ามยึดเงินยึดทองของอีกฝ่ายไม่ให้คู่ครองของตนได้มีใช้แล้วกฎหมายตัวนี้เนี่ยนะคะถ้าทางการสหราชอาณาจักรออกมา
ผ่านได้สำเร็จเนี่ยจะมีผลคุ้มครองทั้งฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายหญิงด้วยก็ขอให้ออกมาได้สำเร็จนะคะโอ้โหอยากให้ดูคลิปหนึ่งมากบุ้งแชร์ให้ทีมงานและแท็กไปเป็นคลิปที่ผู้หญิงคนนึงเนี่ยหน้าเขาถ่ายรูปเซลฟี่เราเคยเอาผู้ชายมาใช่ไหมแต่ผู้หญิงเนี่ยเซลฟี่ตัวเองทุกวันผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายที่ผู้ชายทำร้ายร่างกายเธอแล้วกลายมาเป็นหนังคอโดนบีบตาโดนเจ็บแล้วคือผ่านตั้งแต่วันที่แบบค่อยๆดีขึ้นแล้วก็มาเจ็บอีกแล้วค่อยๆดีขึ้นมันทำให้สะท้อนเห็นเลยว่าเฮ้ยการทำร้ายร่างกายทางแบบในครอบครัวมันอันตรายจริงเคยดูละที่ใช่แล้วก็ในรายการก็เคยเอามาออกเหมือนกันกลัวมากก็คือจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเขาถ่ายทุกวันแล้วจะเห็นเลยว่าบวมขึ้นแล้วก็หายแล้วก็โดนอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีอยู่คือมีทั่วโลกเลยในพี่ในหน้าเข้าสาระเรื่องนี้แล้วเรื่องของกฎหมายแต่ว่าพี่เก๋ก็จะไปสาระอีกเรื่องนึงเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของโฆษณาถ้าดูในบ้านเราก่อนนะคะโฆษณาหลายๆตัวเนี่ยโดยเฉพาะที่บ่งบอกถึงความไม่เท่าเทียมหรือเป็นการทำร้ายผู้หญิงทางอ้อมหรือเป็นการให้ทัศนคติที่รู้ว่าผู้หญิงก็คือผู้ยอมวันนี้ไม่ใช่พี่เก๋พูดเองค่ะแต่ว่าบุคคลที่ออกมาพูดเนี่ยมีหลายท่านเลยหนึ่งในนั้นก็คือดร.ชเนตตี้ทินนามนะคะเป็นนักวิชาการด้านสตรีศึกษาแล้วก็ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตบอกเลยว่าเคยเห็นโฆษณาตัวนี้ไหมซื้อบ้านแถมเมียซื้อบ้านแถมเมียมันอาจจะเป็นวอร์ดดิ้งสั้นๆในโฆษณาที่ตลกๆอะไรก็ตามแต่ว่าคนที่เขาดูแลเรื่องสิทธิสตรีแล้วก็ทำงานด้านนี้เขาก็มองว่าเฮ้ยตลกอ่ะมีผู้หญิงที่ไหนซื้อบ้านแล้วยอมให้แถมเมียคือผู้หญิงมีมูลค่าที่มันแบบน้อยกว่าวัตถุขนาดบ้านหลังหนึ่งชิวหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็มองว่ามันไม่แฟร์หรืออีกอันนึงคือ 28% ของผู้หญิงที่ขัดขืนสุดท้ายก็ยอมคำพูดนี้วอร์ดดิ้งนี้เนี่ยเป็นวาทกรรมที่ใช้ในการโฆษณาถุงยางอนามัยยี่ห้อหนึ่งค่ะ 28% ของผู้หญิงที่ขัดขืนสุดท้ายก็ยอมด็อกเตอร์บอกเลยว่าเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความไม่เท่าเทียมและเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆในสังคมเพราะว่าแสดงให้เห็นถึงกลไกความรุนแรงในเชิงโครงสร้างที่แฝงไว้ด้วยคำพูดที่ดูถูกและความไม่เท่าเทียมอยู่ในวงการโฆษณาะนะซึ่งวงการโฆษณาที่ใช้แบบนี้ดร.บอกว่าเป็นการมุ่งแสวงหาผลกำไรมากกว่าคิดว่ามนุษย์นั้นคือคนไม่ใช่สินค้า มนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่เป็นคนไม่ใช่สินค้านะคะนี่คือหนึ่งที่ดร.ให้ความเห็นมาอีกท่านหนึ่งเราคุ้นชื่อมากๆเลยคือพี่ธนวดีท่าจีนเป็นเพื่อนรายการมูลนิธิเพื่อนหญิงบอกเลยนะคะว่ากลยุทธ์โปรโมทสินค้าสมัยนี้เนี่ยทำให้มีกระแสอย่างเดียวทำอะไรก็ได้ให้สินค้าดูมีกระแสโดยบางทีเอาผู้หญิงมาเป็นจุดขายมากเกินไปโดยมองข้ามภาพลักษณ์ว่าผู้หญิงนั้นควรจะมีความเป็นศักดิ์ศรีอย่างไรแล้วการที่ทำให้ผู้หญิงดูกดขี่หรือว่าต่ำต้อยลงไปมันทำให้สินค้าคุณดูแย่ไปด้วยในสายตาของผู้หญิงกลุ่มนึงที่เขามีความคิดเขาจะบอกเลยว่าสินค้าคุณดูแย่เขาไม่สนับสนุนนะฮะนี่เอามาเล่าให้ฟังมุมหนึ่งต้องคิดด้วยนะเพราะคนที่เขาไม่ชอบก็มีเยอะเหมือนกันค่ะวันนี้ก็ลงไว้ในมติชนลองไปหาอ่านได้พี่เก๋ย่อยๆให้ฟังค่ะมาดูเรื่องนี้นะคะเบาๆกันหน่อยนะคะแต่ว่าเชื่อว่าคุณอยากได้จริงๆธุรกิจแฟนเสมือนจริงค่ะบางคนเนี่ยเขาบอกไม่มีแฟนอ่ะก็เข้าใจได้นะว่าไปหาแฟนเสมือนจริงในแบบรับจ้างอะไรแบบนี้ได้แต่ที่มีแฟนแล้วยังไปหาอีกสิแสดงไอ้แฟนที่มีอยู่มันไม่ได้เรื่องเลยนะคะต้องไปดูที่นี่ประเทศจีนค่ะธุรกิจนี้นะคะเขาบอกว่าเสียตังค์วันละประมาณ100-150 บาทหรือว่าประมาณ20-30 หยวนนะคะแต่ว่าคุณจะได้แฟนแบบนี้มาเลยแฟนที่ว่านี้ทำอะไรบ้างก็คือจะมีเสียงคอยปลุกคุณตอนเช้ากลางวันส่งข้อความมาหาโทรมาคุยเล่นจุ้งจิ้งนะคะแล้วก็รับฟังสารทุกสุขดิบทุกอย่างเลยไม่ว่าคุณจะโศกเศร้าคุณจะดราม่าแค่ไหนยอมค่ะนะคะให้กำลังใจเป็นอย่างดีทีเดียวนี่คือแฟนในอุดมคติที่หลายคนอยากจะได้แต่ชีวิตจริงมันไม่มีก็เลยต้องมาอาศัยแบบนี้นะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยพอลงทะเบียนค่ะแค่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์เถาเบานะคะ TAOBAO แค่นี้แหละค่ะแล้วคุณก็บอกเลยว่าคุณอยากได้แฟนแบบไหนเป็นแม่บ้านแม่เรือนเขาก็จะคุยอีกสไตล์นึงเสียงเขาก็จะแบบว่าเรียบร้อยหน่อยเนิบๆนิดนึงคุณก็อยากได้เปรี้ยวจี๊ดจ๊าดอย่างเงี้ยเสียงมาเลยค่ะฮัลโหลอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีแฟนแบบผู้ชายอย่างงี้ได้มั้ยมีค่ะได้มีทั้งผู้หญิงและผู้ชายใช่อ๋อเป็นสินค้ากันหมดเลยเนาะถ้าเกิดว่าผู้ชายไม่เหลียวแลไม่สนใจเลยก็เลือกได้เหมือนกันก็บอกส่วนใหญ่ที่นิยมก็เป็นแฟนแนวอบอุ่นน่ะแบบว่าโทรมาก็อะไรก็ได้ทุกอย่างสวัสดีครับเช้านี้ตื่นได้แล้วนะครับนอนต่อไปก็คงไม่ดีนะครับเอ๊ะ
อะไรแบบนี้ทำไมแบบซื้อขายกันได้แล้วเนาะใช่ไหมคือมันที่นั่งแต่ว่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่ว่าคนที่โทรมาเนี่ยจะเป็นแฟนคุณแค่คนเดียวไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเขามีลูกค้าเป็นร้อยเลยอันนี้คุณก็ต้องทำใจด้วยเพราะว่าเขาจะเซตเวลาให้คุณเป๊ะๆไงไม่ให้ว่าเวลามันมาทับกันให้เหมือนกับว่าเขาต้องใส่ใจคุณมากที่สุดอะไรแบบนี้แล้วแฟนตัวจริงเขาจะเป็นยังไงเนาะแฟนตัวจริงก็คือนางไม่ดูแลแฟนตัวจริงเลยไงแล้วถ้าคุยใช่ไหมถ้าคุยกันดีมากถึงจุดนึงแล้วแบบเกิดหลงรักแฟนตัวปลอมขึ้นมาจริงๆทำยังไงอ่ะก็ต้องไปต่อสู้อีกร้อยคนที่เขาคุยด้วยอ่ะว่าแบบว่าแล้วสำคัญก็คือแฟนตัวจริงไงโอ้ปวดหัวเจ็บปวดมากเอาเป็นว่าอยู่คนเดียวดีกว่าค่ะอยู่แบบผู้หญิงแกร่งแบบพวกเรานะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งคนช่วงหน้าค่ะจะพาทุกคนมารู้จักนะคะเธอเนี่ยเป็นคนที่พอเพียงมากรู้จักใช้ชีวิตนะคะและที่สำคัญเนี่ยเธอเป็นเจ้าของโปรดักที่เป็นของที่นำมารีไซเคิลและใช้การได้จริงด้วยจะเป็นใครแล้วก็มีแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนแน่นอนโอ้นี่ไอดอลจริงๆรายการเรานี่มีอะไรอย่างนี้ตลอดวันก่อนที่มีเจ้าของฟาร์มเห็ดมาอยากจะปลูกเห็ดกันทั่วประเทศเลยจ้าช่วงหน้าห้ามพลาดเดี๋ยวกลับมาดูเผื่อคุณจะพอเพียงกันบ้างแต่ว่าเราพอเพียงหรือยังไม่รู้พอแล้วนี่รดน้ำเห็ดวันละสี่รอบเลยนะขอบอกว่าสาวๆที่เบื่อวันจันทร์เป็นคนที่ท้อแท้ต่อปัญหาและชอบทำตัวเรื่อยๆ